และสำหรับกีฬายกน้ำหนักนะครับวันแรกเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจอมพลังของเรานะครับธีรพงษ์ศิลาชัยเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับนี่คือเด็กนะฮะมหัศจรรย์นะครับอายุ20อะครับคุณมาครั้งแรกคุณยกผ่านทุกครั้งนะครับย้ำว่ายกผ่านทุกครั้งบ้าไปแล้วขนาดแชมป์เหรียญทองก็ยังพลาดเลยนะครับแต่เราไม่มีพลาดและเราไม่ได้เรียกเท่าเดิมเราเรียกขึ้นเรียกขึ้นเรียกขึ้นขึ้นไปถึง6ครั้งและเราทำได้อะครับไม่มีครั้งไหนเลยที่เราเรียกน้ำหนักเท่าเดิมอันเนี้ยผมเลยบอกว่าอันนี้มันคือมหัศจรรย์นะครับมันคือสุดยอดคือถ้าให้มีคำว่าเหนือกับคำว่าสุดยอดหรือว่าเหนือกับคำว่าโคตรเจ๋งหรือว่าโคตรเทพเนี่ยผมก็ไม่รู้จะยกคำไหนมาพูดแล้วนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าน้องคนนี้เขาคือเด็กมหัศจรรย์จริงๆครับคือเขาสามารถทำได้ขนาดนี้ในการมาโอลิมปิกครั้งแรกมันแทบจะไม่อยากจะเชื่อสายตาแต่ถ้าถามว่าเขาคือใครเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือแชมป์นะฮะแชมป์โลกรุ่น55กิโลกรัมในวัย18ปีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาเคยทำลายสถิติโลกของเยาวชนอย่างเซอร์ไพรส์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีใครรู้จักเขาหรอกครับเขาเป็นม้ามืดเขาเรียกว่าอะไรเงียบยิ่งกว่าเสียงเรานั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะครับแทบจะไม่มีใครให้ความสนใจหรือว่าคิดว่าเขาจะได้เหรียญในกีฬาโอลิมปิกโอเคแหละแต่ต้องบอกว่าถ้าคนไทยลงแข่งยังไงเราก็ต้องเชียร์เราก็ต้องตามนะครับเนี่ยแหละครับมันเลยบอกว่าเป็นที่มาของคำว่าม้ามืดอันนี้คือมืดสนิทเลยนะครับโอ้สุดยอดนะฮะชอบครับแบบนี้คือชอบนะมืดแบบนี้เราเชียร์เลยนะครับแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ทำลายสถิติเยาวชนโลกเนี่ยนะครับปีต่อมานะครับน้องมาขยับไปยกรุ่น61กิโลกรัมในชิงแชมป์โลก2023นะครับเขาทำผลงานได้เป็นที่25ของโลกนะโอ้โหสุดนะแล้วไม่เท่านั้นเดือนต่อมาเขายกไม่ผ่านในท่าสแนททั้ง3ครั้งในเอเชียนเกม2022ต้องเจอกับความผิดหวังคือไม่ใช่ว่าเขาแบบประสบความสำเร็จมาตลอดนะความผิดหวังดราม่าอะไรต่อมีอะไรก็ถาโถมเข้ามาในชีวิตเพราะมันต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาไงนะฮะเพิ่มน้ำหนักนะฮะต้องเข้ามายกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะผ่านมาอีกปีนึงได้มาแข่งโอลิมปิกครั้งแรกนะครับเป็นม้านอกสายตาคือถ้ามี8ลู่และไอตัว1ตัวท็อปเขาเป็นตัว8ที่มันเป็นเต็งสุดท้ายอะครับคือไม่มีใครคิดอยู่แล้วนะฮะเขายกได้เป็นอันดับ2ของโลกนะครับนี่คืออันดับ2ของโลกสามารถคว้าเหรียญเงินในการยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมโอลิมปิกเกม2024ในวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นนี่คือเด็กมหัศจรรย์อัจฉริยะจอมพลังทีมชาติไทยฟ้างธีรพงษ์ศิลาชัยนะครับต้องบอกว่าภาคภูมิใจมากๆแล้วถ้ามาเช็คสถิตินะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้ดูนะครับสำหรับฟ้างเองเนี่ยนะครับเรียกน้ำหนักครั้งแรกเนี่ย127กิโลกรัมนะครับในท่าสแนชคือต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่าท่าสแนชเนี่ยคนอื่นตัวที่เขาได้แชมป์เนี่ยอย่างจีนเนี่ยนะฮะเขาเรียก137นะครับอเมริกา122นะครับมาเล126นะครับเราก็แอบมีความเสี่ยงเหมือนกันนะเราเรียกรองลงมาจากทางด้านของจีนแต่ว่าไอ้คนที่มันเรียกเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยนะฮะอย่างทางด้านของบัลแกเรียอินโดอิตาลีเรียกไป134 135 132พวกนั้นคือไม่ผ่านหมดเลยนะครับไม่ผ่านแล้วทำไงอะครับก็สบายเราดีฮะนะครับแล้วเขาลงไม่ได้แล้วขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้แล้วนะฮะเราก็เรียกไปต่อ130เฮ้ยเรายกผ่านแต่ตอนแรกอะเซไอจังหวะเนี้ยผมช่วยยกเหมือนเดิมนะฮะคือแบบอื้ออายยกดิยกยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกันยกกันไปนะครับมันเป็นวินาทีที่ต้องบอกว่าพอยกผ่านไป130โอ้ยนะเราทำได้เว้ยสบายใจแล้วผมคิดว่าเรามีเหรียญตั้งแต่วินาทีนั้นเลยนะครับแล้วก็เราก็มาเรียกอีก132นะครับคือต้องบอกว่า132นี่มันก็ชาเลนจ์สุดๆแล้วนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วที่ทำได้ดีที่สุดน่าจะ128นะครับจากการที่ทางทีมงานเขาได้แจ้งมานะครับซึ่งเรายกมาได้132โอ้โหสุดๆไปเลยนะครับเป็นรองนะครับก็มีเพียงแค่มาเลเซียเพราะมาเลเซียเรียกเยอะ
130แล้วเขาทำได้ตอนแรกเนี่ยเขาทำไม่ได้ก่อนด้วยนะเราก็ลุ้นแล้วว่าเฮ้ยอย่างน้อยทองแดงเว้ยเฮ้ยนะครับเพราะว่าไอ้คนอื่นที่มันเรียกหนักอะมันไม่ผ่านเลยนะครับพอมันไม่ผ่านเลยมันก็เสร็จไงนะครับซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วพอมาเป็น clean and jerk clean and jerk เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเราเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราไม่พลาดนี่เรามั่นใจเลยว่าเรามีเหรียญนะครับเราเรียก167นะครับเรายกได้ฮะเรายกได้แต่ขณะที่แชมป์จีนยกไม่ได้นะโอ้โหโหดปะล่ะจีนยกไม่ได้นะฮะแล้วอเมริกายกไม่ได้168นะครับแต่คนที่ยกได้ก็คือทางด้านของมาเลเซียจี้เรามาอีกเหมือนกันนะฮะอ้าวนะครับเราก็ต้องเพิ่มต่อไปนะครับซึ่งเราได้ยกก่อนข้อดีของการยกน้ำหนักคือเราได้ยกก่อนถ้ายกผ่านไอ้คนยกหลังกดดันนะครับไอ้คนยกหลังกดดันแน่นอนนะครับแล้วเราเรียก169นี่เราผ่านมา4ครั้งไม่พลาดครั้งที่5เราก็ไม่พลาด169นี่จีนยังยกไม่ได้เลยนะเรายกได้169นะครับโอ้โหสุดไปเลยนะครับและเราขึ้นยกต่อเนื่องครับเราเรียกสถิติเดิมที่เราเคยทำได้นั่นคือ171นั่นเองนะครับ171นะฮะซึ่งเรายกผ่านอีกโอ้โหเขาเรียกว่าผมไปอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหยกตดแตก คือมันเหมือนเป็นเกงจัดอะทุกคนเคยเป็นไหมเกงจัดแล้วมันพึ่งออกมาเนี่ยโอ้โหคืออธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะไอคนที่พิมพ์มาเนี่ยโอ้โหผมก็รู้สึกแบบนั้นว่าเฮ้ยมันลุ้นมันสุดๆไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูไอ้อเมริกามันจะยกผ่านไหมเนี่ยตอนแรกมัน172ผ่านแล้วมันเรียก178โอ้ถ้ามันยกผ่านนี่ตายเลยนะโอ้มันยกผ่านแล้วตายเลยนะมันบวกพลังเพิ่มมาอีกเนี่ยนะฮะอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะเยอะมากนะครับมันจะแซงเราเป็นเหรียญเงินไงนะฮะซึ่งเขายกไม่ผ่านมันก็เลยเฮได้เฮกันดังๆไปเลยนะครับโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยวินาทีที่เราได้เฮแล้วมาเลเรียก174เขาถ้าเขาเรียกเบากว่านี้เขาเอาเหรียญทองแดงนะเขาได้แล้วแต่เขาไม่เอาเขาหวังเหรียญเงินโอ้หวังเหรียญเงินวินาทีนะครับจอมพลังหนุ่มไทยวัย20ปีเด็กมหัศจรรย์อัจฉริยะนะฮะต้องบอกเลยว่าคว้าเหรียญเงินเป็นม้ามืดที่สุดของการแข่งขันในครั้งนี้ยกน้ำหนักในรุ่น61กิโลกรัมแต่เขาทำได้ยอมใจจริงๆครับต้องบอกเลยครับว่าสุดไปเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนนี้ที่ยังมีหนทางอีกยาวไกลนะครับที่จะเข้ามาช่วยนักกีฬาของไทยในการสู้ศึกโอลิมปิกในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะถ้าหากว่าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ